ลังจากที่ผมพาไปชมรถถังกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องบินกันหน่อยครับว่าจะมีเครื่องบินประเทศไทยลำไหนบ้างที่มีอยู่ในเกม War Thunder ทั้งที่ยังประจำการอยู่และปลดประจำการไปแล้วเครื่องบินลำแรก SB245 เป็นเครื่องบินสัญชาติฝรั่งเศสโดยจะมีเบทเรตติ้งอยู่ที่ 3.7 เครื่องบินมีความสามารถหลากหลายบทบาทในฐานะทั้งเครื่องบินบอมเมอร์ไดบอมเมอร์และยังสามารถเป็นนักล่าเครื่องบินบอมเมอร์ได้ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ค่อนข้างดีมีให้ติดตั้งค่อนข้างหลากหลายและยังมีแอร์เบรกเพื่อรักษาเสถียรภาพของเครื่องบินและไม่ให้เร่งความเร็วเกินในระหว่างไดบอมอีกทั้งเครื่องบินยังมีอัตราการหมุนที่ดีในแนวนอนแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการป้องกันที่ไม่ค่อยดีนักและอัตราการไต่พร้อมกับความเร็วในการเร่งที่ค่อนข้างช้าและเมื่อยิ่งบรรทุกอาวุธเต็มอัตราศึกความคล่องตัวของเครื่องบินจะไม่มีเลยถัดมาเครื่องบินลำที่2 Firefly F Mark 1เป็นเครื่องบินสัญชาติอังกฤษมีเบรตติ้งอยู่ที่ 3.3 เครื่องบินติดตั้งปืนใหญ่ฮิสปาโนขนาด 20mm มากถึง4กระบอกและปีกของเครื่องบินนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นพิเศษทำให้ในความเร็วต่ำนั้นยังคงเคลื่อนที่ได้ดีเครื่องบินมีความคล่องตัวที่ดีพอสมควรอีกทั้งยังสามารถบรรทุกระเบิดหนัก 1,000 ปอนด์ได้มากถึง2ลูกเครื่องบินมีความเร็วที่ค่อนข้างช้าอีกทั้งปืนยังร้อนเร็วเมื่อตอนสต็อกและไฟเรทของปืนค่อนข้างต่ำเครื่องบินยังมีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับเครื่องบินรบเครื่องยนต์เดียวและส่วนท้ายที่ค่อนข้างเปราะบางมักจะได้รับความเสียหายทำให้นักบินสูญเสียการควบคุมมาต่อกันเลยกับเครื่องบินมาร์ติน 139WC เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดสัญชาติไต้หวันโดยจะมีเบรตติ้งอยู่ที่ 1.3 จุดเด่นของเครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้มีอัตราการเลี้ยวที่ค่อนข้างสูงอย่างน่าประทับใจสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดและพลปืนส่วนหน้ามีมุมยิงที่ค่อนข้างดีแต่ข้อด้อยของเครื่องบินลำนี้เลยนั่นก็คือตำแหน่งของพลปืนด้านท้ายที่มีมุมยิงค่อนข้างจำกัดและบรรทุกระเบิดสูงสุดได้เพียง250 กิโล2ลูกซึ่งมีจำนวนไม่มากนักและตัวเครื่องบินไม่มีเกราะป้องกันเลยมาต่อกันเลยกับเครื่องบินลำที่4นั่นคือ KI-21 เป็นเครื่องบินเฮฟวี่บอมเบอร์สัญชาติญี่ปุ่นโดยจะมีเบทเรตติ้งอยู่ที่ 1.7 จุดเด่นของเครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้เลยนั่นก็คืออาวุธป้องกันตัวที่ค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยสำหรับเบทเรตติ้งเท่ากันมีความเร็วที่ค่อนข้างเหมาะสมและคล่องแคล่วเป็นอย่างมากการบรรทุกระเบิดค่อนข้างเยอะและเพย์โหลดอยู่ภายในจุดด้อยของเครื่องบินจะสูญเสียประสิทธิภาพตามระดับความสูงเครื่องบินไม่มีเกราะตำแหน่งของพลปืนทั้งด้านหน้าและด้านท้ายค่อนข้างจำกัดเครื่องบินลำที่5 Hawk 3เป็นเครื่องบินไฟเตอร์พรีเมียมสัญชาติไต้หวันโดยจะมีเบรตติ้งอยู่ที่ 1.0 จุดเด่นของเครื่องบินลำนี้เนื่องจากเป็นปีก2ชั้นทำให้มีความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูงอีกทั้งยังมีความเร็วที่ดีเมื่อมีติดโหลดเอาเพิ่มล้อสามารถพับเก็บได้ช่วยลดการลากการควบคุมเครื่องบินลำนี้ในความเร็วต่ำได้ค่อนข้างดีจุดด้อยของเครื่องบินลำนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ค่อนข้างเบาสร้างความเสียหายได้น้อยการพับเก็บล้อค่อนข้างใช้เวลานาน51 วินาทีมาต่อกับเครื่องบินลำที่6นั่นก็คือ KI-43 เป็นเครื่องบินไฟเตอร์สัญชาติญี่ปุ่นโดยจะมีเบรตติ้งอยู่ที่ 4.0 และเครื่องบินลำนี้ยังมีสกินของกองทัพอากาศไทยเป็นสกินโดยตรงจากทาง Official โดยจะมีชื่อว่า Royal Thai Air Force เครื่องบินลำนี้มีจุดเด่นในการเลี้ยวเป็นอย่างมากโดยจะมีวงเลี้ยวที่ค่อนข้างแคบอีกทั้งยังมีแฟบคอมแบบช่วยในการเทิร์นไฟท์และยังมีอัตราการไต่ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมีอาวุธที่ดีความจุของกระสุนค่อนข้างโอเคจุดด้อยของเครื่องบินลำนี้เลยนั่นก็คือหุ้มเกราะเบาอีกทั้งยังสามารถไฟได้ง่ายเนื่องจากไม่มีถังเชื้อเพลิงหุ้มเกราะเครื่องบินยังมีความเร็วที่ค่อนข้างช้าประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างต่ำเมื่ออยู่ในระดับความสูงที่สูงปีกทนความเร็วสูงตอนดิ่งไม่ค่อยได้และยังปีกขาดง่ายในความเร็วที่สูงต่อมา Spitfire F Mark 9เป็นเครื่องบินไฟเตอร์สัญชาติอังกฤษโดยจะมีเบรตติ้งอยู่ที่ 4.3 จุดเด่นของ Spitfire Mark 9มีความเร็วที่ดีกว่า Spitfire ในรุ่นก่อนๆเนื่องจากติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมและอัตราการหมุนที่ดีจุดด้อยของเครื่องบินลำนี้โครงเครื่องค่อนข้างเปราะบางระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ไม่ดีเครื่องยนต์เสียหายได้ง่ายอัตราการเร่งไม่ดีจุดเด่นในการเลี้ยวจะแย่ลงเมื่อความเร็วมากกว่า400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปปืน20 มิลลิเมตรมีความแม่นยำค่อนข้างต่ำตอนสต็อกอีกทั้งปืนยังร้อนเร็วและขัดข้องง่ายกระสุนปืน20 มิลลิเมตรบรรจุไปได้ค่อนข้างน้อยจะต้องระมัดระวังในการยิงThere ain't no time for
และต่อมา Spitfire F Mark 14เป็นเครื่องบินไฟเตอร์สัญชาติอังกฤษโดยจะมีเรตติ้งอยู่ที่ 5.7 จุดเด่นของเครื่องบินลำนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นทำให้มีอัตราการเร่งที่ดีมากความเร็วในการเลี้ยวที่ดีมากและจะเลี้ยวดีมากขึ้นโดยเฉพาะในเพดานบินที่สูงแล้วก็ยังเลี้ยวดีในความเร็วต่ำอัตราการดิ่งที่ดีเป็นเครื่องบินที่เล่นได้ทั้ง Turn Fight และ Boom and Zoom ปืนมีความแม่นยำที่มากขึ้นและจำนวนกระสุนเยอะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนจุดด้อยของเครื่องบินเมื่อสู้ในเพดานบินที่ต่ำจะทำให้ประสิทธิภาพและความคล่องตัวนั้นแย่ลงฐานเกียร์ล้อของเครื่องบินนั้นพังได้ง่ายตอนลงจอดน้ำมันและหม้อน้ำร้อนเกินไปอย่างรวดเร็วมาต่อกับเครื่องบินลำถัดไปครับนั่นก็คือ F8F1 เป็นเครื่องบินไฟเตอร์สัญชาติอเมริกาโดยจะมีเบทเรตติ้งอยู่ที่ 5.0 จุดเด่นของ F8F1 มีอัตราการเร่งที่ยอดเยี่ยมอัตราการไต่ที่ดีความเร็วสูงสุดที่โดดเด่นโดยเฉพาะระดับความสูงที่ต่ำมีวงเลี้ยวที่ยอดเยี่ยมในความเร็วปานกลางถึงสูงและยังมาพร้อมกับชุดทนแรง G จุดด้อยของ F8F1 และเมื่อทำการเลี้ยวเครื่องบินจะสูญเสียความเร็วค่อนข้างเยอะการควบคุมเครื่องบินในความเร็วต่ำค่อนข้างแย่และจะทำให้เครื่องบินเลี้ยวช้าเป็นอย่างมากเครื่องยนต์จะร้อนจัดเมื่อเร่งถึง 100%เข้ามาสู่ยุคเครื่องบินไอพ่น F84G เป็นเครื่องบิน Strike Aircraft สัญชาติสหรัฐโดยจะมีเรตติ้งอยู่ที่ 7.7 จุดเด่นของเครื่องบินลำนี้เลยนั่นก็คือท็อปสปีดที่ค่อนข้างเยอะมีอัตราการเร่งที่ดีความเร็วในการดิ่งที่ยอดเยี่ยมปีกแข็งแรงและอาวุธหลักอยู่ตรงกลางเครื่องด้วยปืนกล .50 แคลมากถึง6กระบอกโดยจะใช้งานปืน M3 ที่มีอัตราการยิงที่ยอดเยี่ยมและเครื่องบินลำนี้ยังเกิดบนอากาศตัวเลือกในการบรรทุกค่อนข้างหลากหลายใช้เป็นเครื่องบินโค้ด Air Support ได้อย่างดีจุดด้อยของเครื่องบินลำนี้เลยนั่นก็คืออัตราการหมุนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแม้จะดีกว่า F84B ก็ตามความคล่องตัวจะลดลงเป็นอย่างมากเมื่อบรรทุกหนักประสิทธิภาพจะลดลงเป็นอย่างมากที่ระดับความสูงที่สูงขึ้นF86F เป็นเครื่องบินเจ็ตไฟเตอร์สัญชาติอเมริกาโดยจะมีเรตติ้งอยู่ที่ 8.7 จุดเด่นของเครื่องบินลำนี้มีประสิทธิภาพที่ดีที่ความสูงต่ำกว่า8กิโลเมตรมีความสามารถในการบูมแอนด์ซูมอัตราการเร่งในการดิ่งค่อนข้างดีมีความคล่องตัวที่ดีมากที่ความเร็วสูงสุดและในการเลี้ยวแบบแนวนอนแอร์เบรกมีประสิทธิภาพข้อด้อยของเครื่องบินลำนี้อัตราการเร่งที่แย่อัตราการไต่ที่ต่ำความคล่องตัวจะแย่เป็นอย่างมากเมื่ออยู่ในความเร็วต่ำและมักจะเจอเครื่องบินท็อปเทียร์ค่อนข้างบ่อยในเรท 9.7 ซึ่งในเรทนั้นเครื่องบินหลายๆลำมักจะมี Air to Air ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมาต่อกับเครื่องบินเจ็ตตระกูล F5 โดยในเกมจะมีตั้งแต่ F5A C และ E เครื่องบิน F5A จะมีด้วยกันอยู่2ชาติชาติแรกนั่นก็คืออเมริกาเป็นเครื่องบิน F5 จากจีจิกัมโดยจะมีเรตติ้งอยู่ที่ 10.3 และชาติที่2ไต้หวัน F5A ของไต้หวันจะติดตั้ง Air to Air ที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นก็คือ AM9P จึงทำให้ F5A ของไต้หวันมีเรตติ้งอยู่ที่ 10.7 และต่อมานั่นคือ F5C F5C จะเป็นเครื่องบินพรีเมียมของอเมริกาโดยจะมีเรตติ้งอยู่ที่ 10.3 มีประสิทธิภาพเหมือนกันกับ F5A ของอเมริกาและต่อมา F5 รุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นที่ดีที่สุด F5E F5E จะติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นมีเรดาร์และระบบเอวิโอนิกส์ที่ดีขึ้นเครื่องบิน F5E จะมีด้วยกันอยู่2ชาติชาติแรกอเมริกา F5E อเมริกาจะติดตั้ง AM9J Sparrow ได้2ลูกและ AGM-65B Maverick 4ลูกแบตเตอรี่ติ้ง 10.7 ชาติที่2นั้นก็คือไต้หวัน F5E ไต้หวันจะยังคงติดตั้ง AM9P 2ลูกและ AGM-65B Maverick 4ลูกแบตเตอรี่ติ้งเท่ากัน 10.7 จุดเด่นของเครื่องบินตระกูล F5 มีน้ำหนักที่เบาความคล่องตัวสูงเครื่องบินลำเล็กแต่บรรทุกอาวุธได้เยอะสามารถโค้ดแอร์ซัพพอร์ตได้เป็นอย่างดีจุดด้อยของตระกูล F5 ยังคงติดตั้งปืนใหญ่อากาศ M39 ซึ่งไม่สามารถสร้างความเสียหายได้มากเท่ากับปืนใหญ่อากาศ M61 Vulcan และเมื่อบรรทุกเต็มพิกัดอัตราการเร่งของเครื่องบิน F5 จะค่อนข้างแย่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะรุ่น F5A และ C มาต่อกับเครื่องบินรบตระกูล F16 F16 จะมีด้วยกันอยู่2รุ่นรุ่นแรกจะเป็น F16A ADF เป็นเครื่องบินเจ็ตไฟเตอร์สัญชาติอเมริกาโดยจะมีเรตติ้งอยู่ที่ 12.0 F16A ADFจะเน้นไปที่การต่อสู้ทางอากาศโดยเฉพาะจะสามารถติดตั้ง AM9L ได้มากถึงสูงสุด6ลูกหรือจะเป็น AM7M Sparrow สูงสุด2ลูกไม่มีอาวุธโจมตีภาคพื้นเลยต่อมา F16A MLU เป็น F16 สัญชาติไต้หวันโดยจะมีเรตติ้งอยู่ที่ 12.0 F16 MLU จะมีประสิทธิภาพมากกว่า ADF สามารถโจมตีได้ทั้งทางอากาศและภาคพื้นติดตั้ง AM9L ได้สูงสุด6ลูก AM7M Sparrow 2ลูกและ AGM-65B Maverick
6ลูกและมีเรดาร์ที่ดีกว่าพร้อมกับโหมด TWS จุดเด่นของเครื่องบินตระกูล F-16 มีน้ำหนักที่เบาความคล่องตัวที่สูงมากๆพร้อมกับเครื่องยนต์อันทรงพลังซึ่งทำให้อัตราการเร่งและอัตราการไต่ระดับค่อนข้างดีเลี้ยวได้โหดมากๆในความเร็วต่ำและปานกลางห้องคอกพิทมีทัศนวิสัยค่อนข้างดีข้อด้อยปืน M61 Vulcan บรรจุกระสุนไปได้ค่อนข้างน้อยอุณหภูมิเครื่องยนต์ร้อนง่ายมากและกินเชื้อเพลิงเป็นอย่างมากเมื่อทำการ After Burnerและต่อมาเครื่องบินลำสุดท้ายนั่นก็คือ JAS-39C Gripen เป็นเครื่องบินเจ็ตไฟเตอร์สัญชาติแอฟริกาใต้โดยจะมีเบรตติ้งอยู่ที่ 12.7 แต่เดี๋ยวก่อนเผื่อมีคนสงสัย Gripen มันของสวีเดนไม่ใช่หรือก็ต้องบอกไว้เลยนะครับ Gripen ของสวีเดนก็มีแต่ยังเป็นรุ่น A อยู่ซึ่งรุ่น C ตอนนี้จะยังมีแค่ของแอฟริกาใต้แต่ไม่ต้องกังวลไปในอนาคตสวีเดนจะได้รุ่น C อย่างแน่นอนจุดเด่นของเครื่องบิน Gripen มีความคล่องตัวขั้นสุดยอดปัจจุบันอาจจะเป็นเครื่องบินไฟเตอร์ที่ว่องไวที่สุดในเกมก็ได้เหนือกว่า F-16 ด้วยซ้ำเครื่องบินมีน้ำหนักที่เบามีความเร็วสูงอัตราการเร่งที่ดีมากๆติดตั้งเคาน์เตอร์เมเจอร์เยอะและหมวกของนักบินยังติดตั้งกล้องช่วยเล็งจุดด้อยของเครื่องบินกิปเพนมีแนวโน้มที่ปีกจะฉีกด้วยความเร็วสูงและเนื่องด้วยความคล่องตัวที่สูงส่งผลให้เครื่องบินอาจเจอกับแรง G มหาศาลและโอเวอร์ G ไปในที่สุดและจำนวนกระสุนปืนใหญ่หลักที่น้อยโอเคครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับเครื่องบินประเทศไทยที่มีในเกม War Thunder จริงๆมันยังมีอีกหลายลำไม่ว่าจะเป็นMiG 21ที่เวียดนามส่งมาให้ไทยหรือจะเป็นเฮลิเออร์เป็นต้นแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือสายวิจัยประเทศไทยได้มีการผ่านพิจารณาไปเป็นที่เรียบร้อยมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นไลน์อัพเสริมให้กับสายวิจัยของญี่ปุ่นแต่ยังไงก็ไม่ใช่มาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอาจจะเป็น1ปีหรือ2ปีก็ต้องมารอรุ้นกันถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้และในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ